เคยเทียบกันไหมฮะว่าระหว่างอาจารย์กับคุณเอกใครร้องเพลงได้ดีกว่ากันฮะผมว่าเละทั้งคู่เนาะอ๋อเหรอครับผมว่าแย่ทั้งคู่แต่ความแย่เนี่ยคือผมเนี่ยอายแต่เอกไม่อายคือไม่อยากร้องเพราะกลัวคนอื่นครับกลัวคนอื่นได้รับผลกระทบครับก็เลยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ของเอกเนี่ยเขามั่นใจมากและเขาคิดว่าเขาร้องถูกด้วยเวลาเราร้องเนี่ยผมเลยเพิ่งมารู้ในภายหลังนะว่าที่เราร้องผิดคีย์เนี่ยครับจริงๆมันไม่ใช่มาจากเสียงมาจากหูนะเพราะเราฟังไม่รู้ว่าคีย์อะไรเราแยกคีย์ไม่ออกแล้วตอนเราร้องเราก็มั่นใจว่าเราร้องถูกหมดแต่จริงๆนี่มันผิดหมดอ่ะ